ครับสวัสดีครับผมคุณครูสิทธิชัยยังที่สารนะครับเป็นครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์โรงเรียนปราปากวิทยาจังหวัดนครพนมครับบทบาทก็คือหลายบทบาทในเวลาเดียวกันครับทั้งผู้ปกครองทั้งเพื่อนแล้วก็เป็นครูครับผมไม่งั้นเด็กจะทำงานได้ทำงานได้อย่างลำบากถ้าเราวางตัวเป็นครูอย่างเดียวครับผมเด็กทุกคนมีความฝันครับนะทุกคนมีความฝันอยากมีหน้าที่การงานที่ดีอยากมีชีวิตที่ดีเพียงแต่ว่าณตอนนี้เขายังไม่รู้วิธีการที่จะเดินไปหาฝันได้ด้วยตัวเองได้นะครับเราต้องคอยประคับประคองเขาสำหรับโครงการรู้เวอร์นะครับเป็นโครงการที่ดีตั้งแต่ผมทำโครงงานมา10กว่าปีนะครับเป็นโครงการที่มีทีมงานที่ดีคอยมาดูแลเด็กเป็นการกระตุ้นเด็กและเด็กเนี่ยเห็นความสำคัญของตัวเองนะครับและภูมิใจที่ได้ทำงานตรงนี้ครับผมเรานำวิธีการคิดนะครับจากขบวนการทำงานของมูเวอร์ที่ใช้สอนเด็กในค่ายต่างๆเนี่ยผมมองเห็นว่ามันเป็นขบวนการที่ดีมากๆในการที่จะให้เด็กได้ค้นหาศักยภาพตนเองแล้วก็ค้นหาวิธีการที่จะแก้ปัญหาให้กับสังคมและชุมชนของตัวเองผมก็เลยเลือกขบวนการของมูเวอร์มาใช้ปรับใช้กับขบวนการเรียนการสอนของวิทยาศาสตร์ครับผมของพวกเราก็คือคุณครูสิทธิชัยยันทิสารหรือพวกเราเรียกเล่นๆว่าครูสิทธิ์นั่นเองก็คือท่านจะช่วยทุกอย่างเลยอาจารย์จะให้คำปรึกษาแบบให้ช่วยเหลือตัวเองให้เป็นเวลาให้แบบประกวดนี้คืออยากให้พวกเราได้ที่เรียนที่ดีๆครับเพราะถ้าเราสอบนี่อาจจะสอบสู้เขาไม่ได้ครับเขาเลยอยากให้ได้โควต้าที่ดีๆแบบมอดังๆนะครับไม่รู้จะบอกรักยังไงครับรักครับรักเหมือนพ่อคนที่สองครับก็อยากจะบอกว่ามีความสุขครับเวลาอยู่ด้วยเดี๋ยวนี้ก็อยู่กับครูมินมากกว่าอยู่บ้านเลยครับอาจารย์สิริชัยก็คนที่เลี้ยงดูผมมาตั้งแต่เด็กเป็นเหมือนพ่อคนที่สองเป็นครูผู้ให้อย่างเดียวโดยแท้จริงคือผู้ให้ไม่ขอคืน